เอาละครับสำหรับคลิปนี้จะพูดถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าอยู่บ้านใหม่นะครับหลายคลิปเนี่ยก็จะพูดการเลือกอสังหาเลือกบ้านนะครับไปแล้วก็วิธีการเลือกด้วยตัวเองวิธีการดูด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านอสังหาโฮมออฟฟิศหรือเลือกสำนักงานหรือเลือกคอนโดหรือเลือกทรัพย์สำหรับให้เช่าวันนี้เป็นวันที่จะมาพูดในเรื่องของการเข้าอยู่เตรียมความพร้อมยังไงบ้างสมมุติเราซื้อบ้านมาแล้วเราซื้ออสังหาไม่ว่าจะทาวน์โฮมทาวน์เฮ้าส์บ้านหรืออะไรเอาเป็นบ้านแล้วกันนะครับพูดถึงบ้านแล้วกันเราซื้อบ้านมาแล้วเราจะเข้าอยู่บ้านหลังนี้แล้วอันดับแรกที่เข้ามาเราต้องเตรียมตัวทำอะไรบ้างวันนี้จะมาพูดกันนะครับเข้ามาถึงบ้านแล้วนะครับนอกจากพิธีกรรมทางด้านความเชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาพระใหม่เข้าบ้านหรืออะไรแล้วเนี่ยหรือทำบุญบ้านแล้วเนี่ยอันดับแรกก็คือเข้ามาปุ๊บทำความสะอาดเช็คดูรอบบ้านทำความสะอาดบ้านเพราะบ้านหลังนี้อาจจะไม่เคยมีใครอยู่เลยหรืออาจจะมีคนอยู่แล้วและย้ายออกไปและทิ้งบ้านไว้และรอขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีใครมาทำความสะอาดมาทำให้รกดูตั้งแต่ภายในบ้านแล้วก็รอบบ้านทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับรวมไปถึงกำแพงรั้วตรวจสอบดูให้ดีว่ากำแพงรั้วเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างติดกับใครติดกับเพื่อนบ้านไหมหรือเป็นกำแพงรั้วที่ติดกับที่ที่เป็นป่าอันนี้ก็ต้องดูให้ดีถ้าติดกับที่ที่เป็นป่าอาจจะต้องตรวจสอบว่ามีต้นไม้ยื่นเข้ามาในบ้านเราไหมคือบางทีพอมันอยู่พอบ้านเราอยู่ใกล้ป่าหรือใกล้ที่ที่มันรกร้างไม่มีคนมันเป็นอันตรายมันเป็นอันตรายที่อาจจะมีใครปีนเข้ามาในบ้านผ่านทางต้นไม้นะครับปีนจากต้นไม้ข้ามมารั้วเราหรือสัตว์ร้ายอาจจะปีนมาข้ามมาในรั้วเราเข้ามาในบ้านได้เพราะนั้นถ้ามีต้นไม้ยื่นออกมาให้ตัดทิ้งซะถ้าเกิดเป็นที่รกร้างนะถ้าไม่มีเจ้าของนะหรือเจ้าของไม่ได้ดูแลเนี่ยอาจจะให้เทศบาลมาตัดทิ้งซะหรือเราตัดเองได้ก็ตัดทิ้งซะอย่าให้มันยื่นเข้ามาในตัวบ้านเดี๋ยวโจรเดี๋ยวสัตว์งูเงี้ยวเขี้ยวขอมันจะเลื้อยเข้ามาผ่านต้นไม้ที่ยื่นเข้ามานะครับจะอันตรายไปใหญ่นะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะไปตรวจดูที่ท่อระบายน้ำหน่อยว่าท่อระบายน้ำมีการวางลูกกงไว้หรือเปล่านะครับอาจจะต้องไปวางลูกกงกั้นสัตว์มีพิษเลื้อยเข้ามาในท่อระบายน้ำนะครับเพราะว่าข่าวในช่วงนี้มันมีข่าวในเรื่องงูออกมาจากโถส้วมนะครับมันก็จะเข้ามาทางท่อระบายน้ำนี่แหละอาจจะหนีอะไรมาเข้ามาปุ๊บเป็นมาโผล่ที่โถส้วมมาโผล่ที่ในบ้านผ่านทางท่อน้ำเพราะนั้นไปกั้นไว้ตั้งแต่เนิ่นๆไปกั้นไว้ตรงทางที่จะออกไปไม่ให้อะไรเข้ามาได้ไม่ให้งูเข้ามาได้ไม่ให้ตะกรวดเข้ามาได้นะครับดูให้ดีรวมถึงท่อต่างๆภายในตัวบ้านซึ่งอาจจะมีท่อสำหรับระบายน้ำก็ปิดให้มิดชิดจะได้ไม่เหยียบไปโดนนะครับดูแลแล้วต่อไปก็เช็คในเรื่องไฟฟ้าทั้งหมดเลยเบรกเกอร์เป็นยังไงบ้างศึกษาเบรกเกอร์นะครับว่าปุ่มนี้คัทเอาท์นี้ตัดตรงส่วนไหนของบ้านคัทเอาท์นี้ตัดทั้งหมดใช่ไหมคัทเอาท์นี้ตัดชั้นล่างคัทเอาท์นี้ตัดโซนหน้าโซนหลังหรือไฟรอบบ้านเช็คให้หมดและเขียนใส่กระดาษติดเอาไว้นะครับ
พราะเวลาเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าช็อตเราจะได้ตัดได้ถูกนะครับตัดสเปกเกอร์ตัดเบรกเกอร์ได้ถูกนะครับเพราะว่ามันมีกรณีที่ไฟฟ้าช็อตเฉพาะส่วนแต่เวลาเบรกเกอร์ทำงานเบรกเกอร์จะตัดปักไอ้เบรกเกอร์ใหญ่นะคือไฟช็อตปุ๊บเบรกเกอร์ตัดทันทีตัดทั้งหมดเลยตัดทั้งหมดเราจะไม่รู้ว่ามันจุดมันพังส่วนไหนเพราะนั้นเราต้องเช็คลองอย่างเราจะได้รู้เราต้องเช็คตั้งแต่เริ่มต้นและจดเอาไว้เราจะได้รู้เบรกเกอร์ตัวนี้ควบคุมส่วนไหนของบ้านเพราะเวลาเราพังเนี่ยเราจะได้มาตรวจสอบและให้ข้อมูลกับช่างไฟได้ช่างไฟจะได้ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่งั้นช่างไฟจะไม่ทราบเลยว่าไอ้ตัวนี้มันอยู่ส่วนไหนแล้วเราต้องไปแก้ไขที่จุดหรือหน้างานส่วนไหนเพราะฉะนั้นการมาร์ครายชื่อไว้มาร์คโซนมาร์คชื่อโซนไว้กับเบเกอร์เป็นสิ่งที่ดีเพราะนั้นทำซะเข้ามาภายในบ้านเช็คเลยเช็คระบบไฟทำซะต่อไปก็เช็คในเรื่องน้ำนะครับว่าปั๊มน้ำเป็นยังไงน้ำออกเป็นยังไงชั้นล่างชั้นบนชั้นล่างชั้นบนเป็นยังไงบ้างน้ำชั้นบนเอื่อยไหมนะครับพอเช็คเสร็จแล้วเช็คน้ำเช็คไฟต่อไปแล้วก็ต่อไปเราก็ไปเช็คในเรื่องหลังคาอะไรประเภทนี้ซึ่งอาจจะมองด้วยตาเปล่าก็ได้นะครับอาจจะออกมาจากตัวบ้านหน่อยแล้วก็ดูหลังคาว่ามีรอยร้าวของบนหลังคาหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราอยู่ในหน้าฝนเนี่ยเราเอ้ยทุกทีเราอยู่ในหน้าร้อนเนี่ยมันไม่มีฝนเราก็เลยไม่รับรู้ว่าหลังคามันมีการรั่วซึมหรือเปล่านะครับแต่ก็สามารถลองมองได้เดินออกมาจากห่างจากตัวบ้านนิดนึงแล้วก็มองไปมองด้วยภาพรวมว่ามีรอยร้าวตรงจุดไหนของหลังคาหรือเปล่าถ้ามีควรแจ้งช่างมาซ่อมทันทีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ดูฝ้าฝ้าเปิดได้ไหมถ้าฝ้าเปิดได้เนี่ยจะดีเพราะว่าเปิดจากฝ้าไปก็จะเห็นหลังคาก็จะรู้ดูได้ง่ายเลยว่าหลังคามีรอยรั่วตรงไหนก็เปิดจากฝ้าเอานะครับดูเรื่องพวกนี้ให้ดีนะครับอันนี้ก็ดูเป็นเบสิกเนาะส่วนจะไปดูเรื่องรอยร้าวเนี่ยอันนี้ก็ควรดูตั้งแต่แรกแล้วล่ะตั้งแต่ซื้อบ้านแล้วล่ะเรื่องรอยร้าวเรื่องอะไรแต่ถ้าดูแล้วรอยร้าวไม่มีคือรอยร้าวนั้นเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อตัวบ้านหนักเท่าไหร่คือเป็นรอยร้าวที่เกิดจากธรรมชาติคือธรรมชาติในที่นี้คือเกิดจากอายุการใช้งานของบ้านนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นมันไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักนะครับมันไม่ทำให้เกิดการทรุดตัวเนี่ยมันไม่ดูแล้วรอยร้าวเนี้ยมันไม่ได้บ่งบอกว่าการเกิดการทรุดตัวของตัวบ้านเราก็พออนุมานได้ว่าเราสามารถที่จะซ่อมรอยร้าวนี้ได้เองก็มาซ่อมซะซ่อมรอยร้าวทุกจุดดูให้ดีนะครับแล้วก็เช็คในเรื่องพื้นกระเบื้องรายละเอียดของสภาพพื้นครับว่าเป็นยังไงบ้างพื้นกระเบื้องมีกระเบื้องแตกไหมก็จัดการเปลี่ยนซะเข้ามาในบ้านก็จัดการเปลี่ยนอะไรที่ชำรุดเปลี่ยนให้หมดนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยถ้าเราปล่อยมันชำรุดไปเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายได้อย่างเช่นราวจับบันไดมีอาการโยกเยกนะถ้าเราไม่สำรวจแล้วซ่อมแซมมันซะก็จะมีปัญหาในภายหลังนะครับอันนี้ก็คือเป็นการสำรวจหรือการเข้าอยู่บ้านใหม่ต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างก็นี่แหละอีกอย่างนึงที่สำคัญเตรียมอุปกรณ์พื้นฐาน
ของบ้านให้ดีค้อนตะปูบางทีอาจจะต้องตอกอะไรบางอย่างก็เตรียมไว้บ้างหรือแม้กระทั่งปั๊มตัวปั๊มตัวปั๊มส้วมนะครับก็เตรียมไว้สำหรับเวลากรณีเกิดส้วมตันหรือมีอะไรไปติดก็ใช้ตัวนั้นรวมไปถึงอาจจะเตรียมในเรื่องของไขควงวัดไฟเอาไว้บ้างเอาไว้ติดประจำบ้านเป็นอุปกรณ์ช่างประจำบ้านนะครับเอาไว้เช็คว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีไฟหรือเปล่านะครับรวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นต้องมีที่จำเป็นต้องมีไว้ติดบ้านไว้เวลากรณีฉุกเฉินอีกอย่างหนึ่งถังดับเพลิงหลายคนไม่ได้เตรียมถังดับเพลิงไว้เพราะมองว่ามันสิ้นเปลืองและถังดับเพลิงอาจจะแพงและมีอายุการใช้งานจริงแต่จำไว้นะครับว่าความปลอดภัยถือเป็นเรื่องที่สำคัญการเตรียมถังดับเพลิงไว้หนึ่งถังสามารถที่จะสกัดกั้นไม่ให้เพลิงนั้นลุกไหม้บ้านของคุณทั้งหลังได้บางทีเราทอดผัดเปิดไฟมากเกินไปปุ๊บน้ำมันไปกระเด็นโดนฝาโดนเสื่อน้ำมันโดนอะไรลุกไหม้เลยถ้าเรามีถังดับเพลิงเราสามารถสกัดกั้นเพลิงก่อนที่มันจะลุกลามใหญ่โตได้เพราะนั้นมันมีข้อดีนะครับไฟเนี่ยโดยที่เราได้ยินข่าวเนี่ยทั้งไฟฟ้าลัดวงจรบ้างทั้งอะไรบ้างสาเหตุอาจจะเกิดมาจากจุดเล็กๆนะครับลัดวงจรขึ้นมาจากจุดเดียวปุ๊บเป็นเปลวลัดวงจรปุ๊บเป็นกระแสไฟไปติดช็อตปุ๊บกระแสไฟไปติดกับผ้าปุ๊บผ้าไหม้เลยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีผ้าไหม้ปุ๊บลามไปที่บ้านลามขึ้นหลังคาไม้ลามขึ้นฝาผนังไม้ไหม้ทั้งบ้านนะครับก็น่ากลัวเพราะนั้นถ้ามีถังดับเพลิงติดไว้ในบ้านก็จะยิ่งดีเกิดอะไรขึ้นติดไว้ในบ้านเอาวางไว้ในครัวเลยในครัวเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ทำอาหารใช้ทำกับข้าวมีเกี่ยวข้องกับไฟเป็นหลักเพราะนั้นติดเอาไว้ไฟลุกปุ๊บดับได้ทันทีก่อนที่จะลามโอเคก็คงจากแค่นี้แหละครับสำหรับคลิปนี้